โอ้ยร้อนจริงๆเลยวันเนี้ยอยากได้อะไรมาช่วยดับร้อนสักหน่อยใครมากินเหลือไว้แค่นี้ได้นะและฉันก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นใครนั่นไงดูท่าที่เธอเลียริมฝีปากแบบนั้นสินั่นไอศกรีมฉันแบบนี้ต้องจัดการให้สะสมการแกล้งนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบของหวานเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในชามจากนั้นก็เติมน้ำและผสมให้เข้ากันมันก็จะได้เหมือนแป้งทำขนมทีนี้ก็เติมสีผสมอาหารลงไปเธอต้องห้ามใจไม่ไหวแน่ๆจากนั้นก็ปั้นมันนิดหน่อยแล้วราดด้วยช็อกโกแลตเหมือนไอศกรีมเชอร์รี่ไหมล่ะอย่าลืมโรยเกล็ดน้ำตาลลงไปด้วยนะรีบวางไว้ก่อนที่เธอจะกลับมา perfect อีกชามงั้นหรอใครกันช่างใจดีเตรียมไว้ให้ฉันเนี่ยจับตาดูผลงานตัวเองให้ดีๆนะนิกฮะทำไมมันอุ่นๆนะแหวกนี่มันอะไรกันอะมันติดที่เพดานปากฉันเต็มไปหมดแล้วมันไม่ใช่ไอศกรีมนี่ดูก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือนิกนี่สอนให้รู้ว่าอย่ามาแอบกินไอศกรีมฉันอีกบางครั้งการแกล้งก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนต้องอาศัยการวางแผนนิดนึงแล้วก็อะไรที่ดึงดูดความสนใจอีกหน่อยแบบนี้ไงต่อไปอะเหรอก็เทน้ำลงไปในจานเธอต้องสงสัยแน่ๆอะไรอ่ะโน้ตเหรอมันเขียนว่าเธอน่ารักจังของฉันเหรอนิกวัดดีแคลร์เขาน่ารักจังเลยทำไมเธอมองฉันแบบนั้นนะมีของขวัญสำหรับฉันเหรอแปลกจังนะว่าไหมมีเขียนเพิ่มไว้ด้วยโถเอมิลี่เฮ้ยต้องจัดการให้ได้เลยคอยดูเธอไม่เห็นฉันใช่ไหมพร้อมไหมมาโยนสลับกันเถอะได้แล้วและสาวๆเตรียมเร่งเครื่องให้พร้อมรอบนี้จะต้องเป็นอะไรที่เด็ดสุดๆฉันได้ไอเดียดีๆแล้วไปแล้วนะทำไมจะต้องซ่อนหลังต้นไม้ล่ะแทนที่จะปลอมเป็นต้นไม้มาซะเลย10ฉันจะไปหาแล้วนะโอลิเวียไม่มีเธอก็ไม่น่าจะไปไหนไกลนี่นะเสียงอะไรอ่ะฮัลโหลเฮ้ยพุ่มไม้นี่ขยับได้เหรอนี่ฉันเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่ารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่เลยอ่ะและเจ้าสิ่งนั้นก็คือพุ่มไม้โอลิเวียนั่นเองโอลิเวียหาที่ซ่อนได้เก่งจริงๆหือแปลกจังไม่เอานะแคลร์พุ่มไม้นี่มันตามเธอไปทุกที่เลยนะคิดว่าแบบนี้จะน่ารำคาญไหมอุ๊ปส์ได้เวลารดน้ำต้นไม้ซะหน่อยแล้วก็ต้นโอลิเวียนี้ด้วยเธอซ่อนอยู่ในน้ำตลอดเลยใช่ไหมโอลิเวียคิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอหยุดนะกลัวอะไรแล้วแค่น้ำเองได้เวลาจับฉลากพร้อมนะแคลร์ฉันเป็นคนหาและฉันก็จะเป็นคนซ่อนการหาที่ซ่อนข้างนอกเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่มีที่ให้ซ่อนเลยเหรอนี่น่าจะเวิร์กนะดูเหมือนฉันน่าจะปลอมตัวเป็นถุงขยะมาซะเลยอย่าลืมทำรูไว้หายใจในนี้ด้วยล่ะฉันจะไปหาแล้วนะโอลิเวียแต่ฉันรู้ว่าเธอต้องอยู่ในสระจะลงไปดูแล้วนะเธออาจจะอยู่ลึกลงไปอีกแล้วมั้งไม่เจอเลย
แต่ฉันแน่ใจว่าเธออยู่ในนี้นี่นาเฮ้ เห็นเพื่อนฉันบ้างไหมโอลิเวียเฮ้ยขอพักแป๊บเธอน่าจะต้องอยู่แถวนี้สินะไม่นะคนเก็บขยะมาแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ไม่ใช่ขยะค่ะทำไมถุงนี้มันหนักจังฉันเกลียดงานนี้ชะมัดนั่นกลิ่นอะไรอ่ะเหม็นจังฉันเองแหละโอเคกว่าจะรอดมาจากบ่อขยะได้ฉลาดหาที่ซ่อนดีจริงๆเลยฉันเอ้ยอีกลิ่นอย่างกับขยะเปียกโอเคสาวๆวันนี้มีอะไรให้ทำบ้างล่ะเราสามารถหยุดเวลาไว้สักนาทีได้ไหมในที่สุดฉันก็มีเวลาของตัวเองสักทีเจซ่าเอามานี่เลยลองให้เจซ่าลิ้มรสสิ่งที่ทำลงไปบ้างดีไหมช่างเถอะเฮ้ยรอเดี๋ยวไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้พักผ่อนบนหาดอีกแล้วคุณชอบเล่นกับทรายอย่างนั้นเหรอฉันรู้แล้วถึงเวลาที่จะได้ลิ้มรสกับช่วงเวลาดีๆแล้วคิดงั้นไหมสิ่งที่สนุกที่สุดเวลาเล่นกับทรายคือฝั่งเพื่อนของคุณไงแต่โดยส่วนมากก็ต้องขออนุญาตก่อนนะนาหายใจออกไปไหมเจซ่าอู้เสร็จแล้วฮัลโหลโอ้สวัสดีไปกินไอศครีมกันไหมเดี๋ยวนะเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าโอ้เจซ่ากลับมาแล้วเหรอแบบนี้พอใจหรือยังล่ะโอ้กอชดูเหมือนว่าจะโดนแดดเผาหมดเลยนะนั่นคิดจะทำอะไรน่ะ oh. ให้ตายไม่มีชุดจะใส่สำหรับคืนนี้เลยสงสัยจังอะไรอยู่ในนั้นสกปรกหมดเลยเหรอเจสันน่าจะมีชุดแจ่มๆให้ฉันใส่คืนนี้นะเธอต้องไม่ว่าอะไรแน่ๆถ้าฉันจะขอยืมสักชุดโอ้ยเยี่ยมมากหยุดทำอะไรอยู่หรอ hey, กลิ่นอะไรน่ะเตารีดมันกำลังทำให้ผ้าไหมเล่นต่อโอ้ไม่นะไม่มีเนี่ยคอยยิงชั่วฮัลโหลเอาคืนมานะลิลลี่และนี่คือ challenge ต่อไปของพวกเราแต่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าวันนี้มันหนาวขนาดเนี้ยต้องวอร์มร่างกายกันซะหน่อยเฮ้ hey, ระวังแขนเธอหน่อยสิแคลร์ดูลึกเหมือนกันนะเนี่ยคุณสามารถจุ่มหัวเข่าลงไปโดยไม่ให้ตัวเองตกลงไปในน้ำได้ไหมอ่าฮะว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะทำได้ทีนี้ตาเธอแล้วแคลร์หวังว่าขาฉันจะแข็งแรงพอนะค่อยๆช้าๆ เพื่อนซีสองคนยังชอบทำอะไรด้วยกันเสมอแหละดูคุกกี้พวกนี้สิเฮ้ยอย่าเพิ่งกินสิดูนี่วางคุกกี้เอาไว้บนหน้าแบบนี้เห็นไหมจากนั้นก็บังคับให้มันลงมาที่ปากให้ได้เกือบได้แล้วและสำเร็จแล้วทีนี้ตาเธอแล้วฮันน่าโอเคมาสิเจ้าคุกกี้ตัวน้อยไม่นะไหนลองจากมุมอื่นดูสิเฮ้ยทีนี้ทางสะดวกแล้วไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยใช่ไหม
นะช่างมันเถอะนะแอปเปิ้ลเหรอไหนดูสิเธอคิดเหมือนอย่างที่ฉันคิดไหมมาเริ่มกันเลยเถอะรับไปสิแคลร์ดูสิว่าจะรับได้นานแค่ไหนเลข4นำโชคใช่ไหม Yes สุดยอดไปเลยทีนี้เอาไงต่อก็มาแบ่งกันกินสิถามได้กรอบอร่อย